แคมปัสทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์ช่วงที่แล้วได้ฟังกันไปแล้วกับเพลงฤดูที่ฉันเหงาและเพลงขอใจแลกเบอร์โทรมาช่วงนี้อีกหนึ่งเพลงครับจัดให้ฟังกันเลยทีเดียวรับรองว่าเพราะไม่แพ้กันแต่ก่อนที่จะไปฟังนั้นเราไปรู้จักประธานชุมนุมกันก่อนครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมนุมเราก็คือเป็นวงดนตรีบิ๊กแบนด์ค่ะก็คือมีทั้งกีตาร์เบลเบสกองเปียโนนะคะแล้วก็จะมีทั้งเครื่องเป่าด้วยก็คือทรัมเป็ตแซกโซโฟนแล้วก็ทอมโบนค่ะรู้สึกเป็นเหมือนครอบครัวค่ะแบบเหมือนมาใช้ชีวิตด้วยกันเพราะว่าเรารักในเสียงดนตรีเหมือนกันนะคะแล้วเราก็อยู่ธรรมศาสตร์ขึ้นชื่อว่าเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็ต้องอยู่ชุมนุมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเป็นนักร้องประจำมหาวิทยาลัยเป็นนักดนตรีประจำมหาวิทยาลัยค่ะI'm not afraid to die.
ราก็อยากจะสื่อสารในเพลงที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคุ้นหูแล้วได้ฟังมาแล้วแต่ว่าในเพลงที่เรานำเสนอเนี่ยก็ไม่ได้ร้องเป็นคนเดียวเหมือนต้นฉบับอันนี้เราร้องโดยใช้นักร้องหญิง3คนซึ่งมันจะมีเรื่องของการใช้เสียงประสานต่างๆในแต่ละท่อนของเพลงซึ่งมันทำให้เพลงดูน่าสนใจขึ้นแล้วก็แต่ละครั้งในเวลาเลือกเพลงเนี่ยเราก็จะคุยกับหัวหน้าดนตรีเหมือนกันว่าพี่อยากเล่นเพลงอะไรแล้วก็เราก็จะเลือกเพลงที่มันสามารถโชว์ได้ทั้งนักร้องและนักดนตรีซึ่งเพลงนี้เราเห็นว่ามันสามารถโชว์ศักยภาพของนักร้องของเราได้ด้วยครับการร้องเพลงมันคือการสื่อสารนะครับคือบางทีคนเราไม่จำเป็นต้องร้องเพราะแต่ขอแค่เราร้องแล้วเรารู้สึกไปกับเพลงและสามารถทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกไปกับเราได้แค่นั้นมันก็คือการร้องเพลงแล้วครับมันเป็นการสื่อสารอย่างนึงเราอาจบางเพลงเนี่ยเราฟังเรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องไห้ตามทั้งที่เราอาจจะไม่ใช่เป็นเพลงที่ร้องในภาษาของเราเองด้วยซ้ำไปและนี่แหละครับเสียงเพลงความรักความสามัคคีและชีวิตที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้ที่รวบรวมทุกความฝันความหวังและกำลังใจเพื่อผลักดันให้ทุกคนก้าวเดินไปกับ TU Band ยอดเยี่ยมและสุดยอดจริงครับแต่ตอนนี้เราไปต่อกับกิจกรรมรับน้องของเพื่อนเพื่อนมหาวิทยาลัยสยามกันเลยดีกว่าดูดีๆนะครับเพราะงานนี้ฮอตจริงๆช่วงแคมปัสทัวร์สนับสนุนโดยเดิมกาแฟ Coffee Plus จาก Nature Giftมหาวิทยาลัยสยามจัดงานสารสัมพันธ์น้องพี่หรืองานเฟรชี่ต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2557ซึ่งภายในงานมีเพื่อนๆจากคณะต่างๆมากมายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับภายในงานมีการแข่งขันสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูการแข่งขันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเดือนครับก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เด็กแค่เราดีมากแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีมากค่ะนอกจากการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์แล้วยังมีการประกวดดาวเดือนอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูหนุ่มสาวดาวเดือนแต่ละคณะกันเลยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่หรืองานเฟชชี่ต้อนรับน้องใหม่ของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยสยามถือว่ากิจกรรมเฟชชี่ต้อนรับน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆได้ดีเลยทีเดียวเพราะกิจกรรมนี้นอกจากจะทำให้รู้จักความสามัคคีภายในคณะเดียวกันแล้วยังได้มารู้จักกับเพื่อนๆจากต่างคณะอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือสุดยอดโชว์และกิจกรรมรวมถึงข่าวสารมากมายของเพื่อนๆชาวแคมปัสสัปดาห์หน้าเรายังมีความสนุกให้ได้ติดตามกันอีกส่วนน้องๆคนไหนเนี่ยมีดีอยากโชว์ติดต่อมาได้ที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพร้อมผู้สนับสนุนที่เปิดพื้นที่ปล่อยพลังสร้างสรรค์วันนี้สวัสดีครับแคมปัสทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์เดิมกาแฟ Coffee Plus จาก Nature Gift ป้ายโฆษณาในโรงอาหารนะคะดึงดูดดีค่ะมีป้ายขนาดใหญ่ชัดเจนดีค่ะทำให้เราได้รู้ถึงสินค้าใหม่ๆอะค่ะก็แบบดึงดูดดีอะค่ะก็คือเหมือนแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยต้องมองอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพก็ชัดนะคะเสียงอะไรอย่างงี้หนูก็ได้ยินนะแม้ว่าแบบคนเยอะๆในโรงอาหารก็แบบได้ยินนะคะมันทำให้เราได้รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างน้อยเราก็ไม่ตกเพลนะครับมีป้ายใหญ่ๆอย่างนี้
หลายครั้งที่บ้านก็จะถามผมเหมือนกันบ่อยๆว่าแล้วเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าถ้าเรียนไปด้วยแล้วทำกิจกรรมไปด้วยซึ่งตอนนี้ผมมั่นใจมากว่ายังไงก็สามารถทำตรงนี้ได้แล้วก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำมันเราเข้ามาพร้อมกับเสียงดนตรีแล้วเราก็จะจบไปพร้อมกับเสียงดนตรีครับ19พฤศจิกายนนี้เตรียมพบกับการประกวดร้องเพลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง20คนใครจะเป็นที่สุดของTU Bandมาช่วยกันเชียร์ได้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปงานนี้เข้าชมฟรี